ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ด้วยรูปทรงของไวรัสที่คล้ายคลึงกับมงกุฎจึงเป็นที่มาของชื่อโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎในภาษาละตินค่ะปกติแล้วเชื้อไวรัสชนิดนี้จะเกิดขึ้นในสัตว์แต่ในปี1960ไวรัสโคโรนาได้ถูกพบครั้งแรกในคนทำให้เกิดไข้หวัดไปทั่วแต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมากโดยเชื้อไวรัสโคโรนามีอยู่4สายพันธุ์ใหญ่ด้วยกันและตัวที่ระบาดมากที่สุดคือไวรัสโคโรนาข้ามสายพันธุ์จากค้างคาวผ่านชะมดมาติดเชื้อในคนที่ระบาดในปี2002ถึง2003เริ่มระบาดที่ประเทศจีนและกระจายไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อกว่า 8,000 คนอัตราการตายร้อยละ10ในครั้งนี้เรียกว่าโรคซาค่ะต่อมาในปี2012ถึง2014ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็ได้มีการค้นพบเชื้อไวรัสโคโรนาข้ามสายพันธุ์จากค้างคาวผ่านอูฐและมาติดเชื้อในคนค่ะครั้งนี้มีผู้ติดเชื้อรวม 1,733 คนอัตราการตายคิดเป็นร้อยละ36ค่ะและล่าสุดได้มีการค้นพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่เมืองอู่ฮั่นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยในตอนกลางของประเทศจีนค่ะซึ่งจุดระบาดของเชื้อนี้คาดว่าเชื้อน่าจะแพร่กระจายจากตลาดสดค้าอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ที่เมืองอู่ฮั่นโดยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เป็นไวรัสที่เกิดจากการผสมผสานพันธุกรรมระหว่างไวรัสโคโรนาของค้างคาวกับไวรัสโคโรนาของงูเห่าและพบว่าเชื้อนี้สามารถข้ามสายพันธุ์จากงูเห่ามายังคนได้ซึ่งในตอนแรกคนงานและลูกค้าในตลาดอู่ฮั่นเริ่มติดเชื้อต่อมาเชื้อเกิดการกลายพันธุ์มากขึ้นจึงเป็นเหตุให้สามารถติดเชื้อจากคนสู่คนได้ค่ะอาการของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ไวรัสนี้จะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบระยะฟักตัวของโรคอยู่ในระหว่าง 12-14 วันหลังได้รับเชื้อจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดน้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอมีไข้สูงหายใจเหนื่อยหอบอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อถ่ายเหลวท้องเสียซึ่งหากผู้ได้รับเชื้อมีร่างกายไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำอาจทำให้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะการป้องกันและรักษาโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนรักษาแต่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคนี้หายและแข็งแรงดีแล้วค่ะโรคนี้สามารถรักษาได้ไม่ต้องกังวลใจเพราะหากติดเชื้อแล้วและได้รับการรักษาทันท่วงทีก็จะเป็นการรักษาตามอาการจนหายดีค่ะทั้งนี้หากมีอาการที่เข้าข่ายควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาและเราสามารถป้องกันตัวเองจากโรคนี้ได้ดังนี้ค่ะหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือค่ะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางหรือไปยังสถานที่สาธารณะอยู่ห่างไกลจากผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นไอจามและหากตัวเราไอหรือจามให้ใช้กระดาษทิชชู่หรือใช้แขนเสื้อด้านในเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารคัดหลั่งน้ำลายและเสมหะไม่นำมือสัมผัสใบหน้าตาจมูกปากหากจำเป็นควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งค่ะไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำผ้าเช็ดตัวหลอดหรือช้อนกินอาหารปรุงสุกทำใหม่ๆร้อนๆไม่ควรกินอาหารจากสัตว์หายากหรือสัตว์แปลกๆและควรใช้ช้อนกลางเสมอนอกจากนี้ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะปัจจุบันเราควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ควรตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลกับข่าวมากเกินไปค่ะควรหมั่นป้องกันตนเองด้วยวิธีการที่ถูกต้องทางนี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยค่ะจบแล้วค่ะกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ